าละยางแตกข้างทางดูดีกว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อยู่ประมาณก่อนสถานีสูบน้ำแรกนิดนึงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเห็นเปล่าแตกด้านข้างด้วยนะไม่ได้แตกด้านตรงกลางด้วยนะเกิดอะไรขึ้นอ่ะได้แต่มองตาเศร้าๆอยากปั่นต่อก็แปลกดีครับขี่สกายเดนจริงๆนะไม่รู้กี่ปีแล้วไม่เคยยางแตกเลยครั้งแรกก็วิธีก็คือเดี๋ยวผมแปะเบอร์ไว้ให้เขาจะมีเบอร์ emergency ฉุกเฉินนะครับแล้วก็บอกเลขที่เสาเขาว่าอยู่เสาที่เท่าไหร่แล้วก็นั่งรออันนี้ไงเบอร์จดไว้เลยนะใส่โทรศัพท์ไว้เผื่อฉุกเฉินนี่ไงเห็นไหมไม่รู้กล้องนี้เห็นปะแต่เป็นรูเบิ่มเลยนะด้านข้างเนี่ยฉีกออกมาโอ้นี่ผ่านมาแล้ว10กว่านาทีถ้ามียางนงยางในอุปกรณ์นี่ไปแล้ววันหลังพกมาด้วยดีกว่าได้แต่มองตาเราให้ปริบร้องเพลงก็แล้วถ่ายสตอรี่ก็แล้วถ่ายวิดีโอก็แล้วทำอะไรต่อดีเนี่ยพกสูบพกยางในมานะป่านี้ไปแล้วจำมันนะเจฟครึ่งชั่วโมงละยังนั่งรออยู่เลยครึ่งชั่วโมงแล้วอะเย้มาแล้ว40นาทีตัวไปหมดเลยตากแดดเดี๋ยวเรากลับไปชันสูตรกันนิดนึงดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นเรื่องของอุบัติเหตุนะครับไม่มีใครอยากจะให้เกิดขึ้นแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วสำหรับ EP นี้ก็สนับสนุนโดยไทยประกันสุขภาพซึ่งก็มีประกันอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะครับสำหรับ Subscriber 30ท่านแรกนะครับที่ซื้อผ่านลิงก์ข้างล่างนี้นะครับก็รับไปเลยนะครับ M4 Smart Braceletสามารถที่จะวัดชีพจรนะครับระดับออกซิเจนในเลือดได้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับใครที่สนใจอยากจะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมความคุ้มครองข้อยกเว้นต่างๆนะครับก็สามารถที่จะกดเข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะครับผมมันเป็นแผลด้านข้างนะเนี่ยเป็นแผลจากด้านข้างนะเหมือนรอยบาดแบบก้อนหินบาดหรืออะไรสักอย่างฉีกขาดจากด้านข้างมากกว่านะเออก็แปลกดีนะเราแกะยางในมาดูดีกว่าข้างในตรงนี้นี่ก็เป็นรูระเบิดตุ้มเป็นรูระเบิดอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเกิดจากก้อนหินหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับที่มันคมเนี่ยมันบาดทะลุจากขอบด้านนอกทะลุเข้าไปถึงยางในเลยนะครับแต่มันดันไปโดนตรงขอบยางไม่ได้โดนตรงข้างบนยางนะครับตรงนี้รุ่น Next เนี่ยเขาจะมีเรียกได้ว่าเป็นเลเยอร์ที่ป้องกันพวกหนามเหนิมตำอีกทีครับแต่ข้างๆเนี่ยก็จะไม่มีนะเพื่อจะได้ทำให้มันแบบมันให้ตัวได้ยืดหยุ่นนะแต่อันนี้คือซวยจริงๆอ่ะไปโดนด้านข้างนะครับผมน่าจะเป็นพวกก้อนหินอะไรเงี้ยที่มันมีความคมอ่ะนะก็ทะลุข้างด้านข้างแล้วก็ทะลุเข้าไปข้างในเลยนะอันนี้เป็นรูเลยเฮ้ยเสียดายจังเลยยางนี้ใช
ใช้มาแค่เดือนเดียวเองนะดอกยางยังมีติ่งๆอยู่เลยอ่ะก็ถามว่าถ้ามันเกิดแบบเนี้ยซ่อมได้ไหมนะครับก็จริงๆแล้วนะบางคนก็บอกว่าซ่อมได้นะคือใช้ความร้อนแล้วก็ใช้ตัวละลายครับทำให้ละลายติดจากด้านในนะแต่ผมไม่แนะนำนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันระเบิดจากข้างๆเนี่ยมันก็ทำให้ถ้าเราไปทำอะไรให้มันแบบไปปะหรืออย่างเงี้ยความยืดหยุ่นของด้านข้างอย่างเงี้ยมันก็จะไม่เท่ากันทั้งวงนะตรงนี้มันอาจจะแข็งขึ้นแล้วจินตนาการว่าเวลาเข้าโค้งแล้วมันแบบนิ่มเท่ากันหมดเลยนะแล้วอยู่ดีไปเจอของแข็งมันก็จะแบบก็จะเสียวๆแวบๆแวบๆแวบๆหน่อยเนาะเออเพราะฉะนั้นถามว่าปะได้ไหมไม่แนะนำเท่าไหร่นะถ้าแตกจากด้านข้างนะก็ goodbye โอเคเราก็เปลี่ยนยางในตัวเก่าเนี่ยก็เท่าที่ดูนะครับเป็นมีแค่รูเดียวเองก็เดี๋ยวว่างๆค่อยมานั่งปะแล้วก็ใช้ต่อได้ยางในแต่ว่ายางนอกเนี่ยก็เซกูดบายไซยูนาระไปเรียบร้อยเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูบิโนแทนนะครับอึดถึกทนจากวิกตอเรียอันนี้ก็หนักกว่าหน่อยนึงนะหนากว่าแข็งกว่าแต่ว่าน้ำหนักก็จะเยอะกว่าหน่อยนึงนะครับผมเอาละแล้วก็ใช้นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับจริงๆอันเนี้ยมัน25อันเก่ามัน26นะก็เอาเฉพาะกิจไปก่อนแล้วกันก็เวลาเปลี่ยนยางนะครับอย่าลืมเช็คด้วยนะว่ายางมันขึ้นขอบดีไหมนะครับหมายถึงว่ามันจะมีขีดเล็กๆอยู่ตรงนี้นะดูว่าขีดตรงนี้เรามองเห็นเท่ากันรอบหรือเปล่านะบางทีถ้าเกิดขีดมันหลบอยู่ข้างในแปลว่ามันไม่ขึ้นขอบก็เช็คดูด้วยแล้วก็ก่อนที่จะเติมลมเต็มอ่ะก็อย่าลืมเช็คดูนะว่ามันมีแบบยางในมันถูกหนีบอยู่หรือเปล่านะหลายคนเพิ่งจะเปลี่ยนยางในเสร็จปั๊บแตกทันทีเลยก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าข้างในมันโดนหนีบอยู่นะก็อย่าลืมเช็คดูด้วยนะว่าโดนหนีบหรือเปล่าโอเคน่าจะเรียบร้อยดีครับโอเคเรียบร้อยเอาล่ะก็เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเรื่องเกี่ยวกับเกิดอุบัติเหตุอะไรก็มันก็เกิดขึ้นได้ตลอดนะครับแล้วก็ยางเราลองดูสภาพดีๆนะถ้าเกิดว่ามันสแลชหรือว่าโดนเฉือนทางด้านข้างอย่างเงี้ยก็เพื่อความปลอดภัยก็เปลี่ยนเถอะนะครับผมเอาล่ะสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะจดเบอร์ฉุกเฉินครับใครที่อยู่สกายเลนนะฝั่งสกายเลนก็อย่าลืมกดเซฟเบอร์ฉุกเฉินเขาไว้ด้วยนะครับเผื่อมีอุบัติเหตุหรือว่ามีอะไรที่ต้องใช้บริการนะครับผมถ้าถามว่าวันข้างหน้าผมก็คงอาจจะเริ่มพกพวกสูบสำรองอะไรไปหน่อยแล้วล่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ใกล้เริ่มเทศกาลท่องเที่ยวแล้วนะก็น่าจะพกส่งพกสูบอะไรก็ได้ไม่ต้องใส่ถอดล้อนะครับไม่ต้องใส่ถอดกระเป๋านะครับก็น่าจะพกค้างไว้เลยแหละช่วงนี้แหละแล้วก็นะครับก็ถ้าเกิดใครมีอุบัติเหตุหรือว่าเกิดยางแตกอะไรก็ลองดูดีๆนะว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเราจะได้ครั้งต่อไปก็จะได้ไม่เกิดปัญหาซ้ำๆเหมือนเดิมอีกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ใช้เวลานี้อยู่ด้วยกันวันนี้ก็เรียบร้อยแล้ววันหลังก็คงจะมีแบบน่าจะเริ่มพกสู่พกอะไรไปบ้างแล้วแหละ แล้วเจอกันนะครับขอบคุณครับผมโอเคปันต่อไป